ใช่นี่แม่ชีกำลังพูดเรื่องบทที่หนึ่งนะครับลูกชีวิตคืออะไรคือขันธ์ห้าเดี๋ยวเราจะเรียนกันไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเจอแม่ชีเนี่ยแม่ชีจะพาหนูเรียนไปเรื่อยๆบทที่หนึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องขันธ์ห้าและอายตนะหกโอเคไหมเราเรียนบทที่หนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่ชีสอนแล้วหนูจะไปอ่านเพิ่มเติมโอเคไหมโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ 5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นคัมภีร์สุดยอดนะลุงนะรูปอยู่ในหมวดของกายคือบอดี้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในหมวดของนาม กายกับจิตกายกับจิตนะตัวของขันธ์ 5เราจะทำการศึกษาในส่วนของขันธ์ 5เท่านั้นในขันธ์ 5เนี่ยมันเป็นการทำงานการทำงานเหมือนตัวเราเนี่ยเป็นแมชชีนเป็นเครื่องจักรแมชชีนแปลว่าเครื่องจักรแล้วก็แมชชีนตัวเนี้ยมันทำงานแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเครื่องจักรมันทำงานเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ว่ามันทำงานเราก็เลยหลงไปยึดในการทำงานนั้นนะมาเป็นของเราดูซิว่าการทำงานของขันธ์ 5เนี่ยมีอะไรบ้างพี่ฝนมาดูมาฟังธรรมะดูซิว่าการทำงานของขันธ์ 5มันมีอะไรบ้างนะเรามาดูกันเนาะอันที่หนึ่งท่านเรียกว่ากองของรูปรูปหนูคิดว่าคืออะไรรูปคือรูปคืออะไรพี่คนรูปคืออะไรคะร่างกายร่างกายใช่ไหมนี่เหรอนี่ป่ะนี่นะใช่ไหมพี่คนอันนี้คือร่างกายร่างกายก็คือส่วนที่แข็งๆนี่มีส่วนที่แข็งส่วนที่แข็งเรียกว่าดินแล้วก็มีส่วนที่ดินน้ำมีน้ำอยู่ในนี้มีลมอยู่ในนี้มีไฟอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่นี่ทำไมมันกดเข้ามาได้เนี่ยมันอาศัยอะไรอาศัยลมลมไหมถูกนี่มันรับเนี่ยที่เราแกว่งอย่างนี้ได้เนี่ยมันอาศัยธาตุลมแต่ทั้งหมดเนี่ยอาศัยทั้งหมดนั่นแหละธาตุลมธาตุดินอาศัยทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำให้มันเอิบอิ่มอยู่ข้างในอะค่ะให้มันเอิบอิ่มอยู่ข้างในถ้าธาตุเนี้ยถ้ามันมีแต่แข็งอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงเหมือนพี่ฝนนั่งสมาธิพี่ฝนนั่งไงตัวแข็งปักเนี่ยพี่ฝนพี่ฝ่ายที่นั่งสมาธิแบบตัวแข็งเต็มที่เลยนะนั่งมาเป็นหินเลยนั่นน่ะก็คือธาตุดินนั่นคือธาตุดินผิวได้เขาไม่อยู่ข้างในอยู่ข้างใน
มีความร้อนด้วยนะมีไหมมีความร้อนสังเกตเวลาเราไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะธาตุในร่างกายจะไม่สมดุลแล้วความร้อนจะขึ้นมาก่อนเลยมันจะฮีทเหมือนเครื่องฮีทอย่างเงี้ยเครื่องมันจะน็อกละคือมันจะร้อนก่อนอันนี้คือธาตุไม่สมดุลตัวเนี้ยมันต้องสมดุลกันทั้งสี่ธาตุดินน้ำไฟลมต้องสมดุลกันแต่วันใดก็ตามที่ว่าธาตุไม่สมดุลเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมใช่เคยไหมที่ว่าความร้อนเยอะเคยไหมเคยแล้วก็ป่วยใช่ไหมเราคิดแบบสมการถ้าความร้อนเนี่ยมันเยอะไปอ่ะเราต้องทำยังไงทำยังไงพี่ฝนถ้าความร้อนในร่างกายมันเยอะไปคลายความร้อนให้แล้วก็เอาความเย็นเข้าถูกใช่ไหมกแล้วต้องกินยาไหมไม่กินอะไรค่ะมันไม่ให้กินอะไรตอนนี้ไม่กินอะไรร้อนในตัวแล้วออกไปต้องเอาน้ำเข้าไปเพื่อจะให้เพื่อไปช่วยมันให้ข้างในมันเย็นเห็นไหมลูกว่านี่คือวิธีการรักษาแบบธรรมชาติก็คือรักษาธาตุในร่างกายดังนั้นความผิดปกติของร่างกายมันน่าจะเกิดจาก2สาเหตุสาเหตุที่1คือถ้าคุณใช้ร่างกายมากๆมันจะเสื่อมกับ2ถ้าคุณใส่ของผิดปกติเข้าไปเยอะๆมันก็จะพัง แล้วก็จะเสื่อมเช่นกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่เนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยค่ะเช่นเราออกกําลังกายดีๆมั้ยให้ธาตุมันได้สามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็อ่อนควรใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเราควรที่จะออกกำลังกายที่ศูนย์ปฏิบัติที่ทำโยคะเอาล่ะ อันนี้พูดก็คือส่วนของนี้นะแล้วเวทนานี่คือส่วนของรูปนะเข้าใจแล้วเนาะส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ตรงไหนเวทนาอยู่ตรงไหนเวทนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบเงี้ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจหยิบให้ดูหน่อยหยิบความชอบให้หน่อยธรรมะติดขัดลูกมีจริงไหมลูกมีจริงเราเห็นได้เวทนาเนี่ยท่านบอกไว้ถึงความพอใจไม่พอใจเป็นไหมเป็นอยู่ไหมปกติเป็นไหมเป็นเอาออกมาให้ดูหน่อยเวทนาไปว่าอะไรเอาออกมาให้ดูได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่เพียงความรู้สึกดังนั้นความรู้สึกเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันหลอกลวงใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวตนเราสัมผัสเขาได้เพียงความรู้สึกดังนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งหลอกจริงไหมเออเริ่มฉลาดแล้วอันนี้เวทนานี้จำนะลูกนะแปลว่าความรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจ อ้าวต่อไปถ้างั้นลองสาวต่อซิว่าความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไหนคะพี่ฝนคิดสิมาจากไหนการนึกคิดการนึกคิดรู้ว่ามาจากไหนสมมติหนูต้องคิดก่อนมันมาจากไหนเอ้ยเห็นตุ๊กตาเราชอบ
พอใจละแสดงว่ามันจะมาจากไหนแสดงว่ามันต้องมีของสองสิ่งเกิดขึ้นคือ มีสิ่งที่เรามองเห็นได้กับประสาทที่มารับรู้ความรู้สึกจริงไหมถ้าไม่มีสิ่งนี้เอาตุ๊กตาแล้วเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาไม่ อันนี้คือเราเห็นสิ่งนี้ใช่ไหมเราเห็นสิ่งนี้เราถึงชอบสิ่งนี้แล้วถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ไม่สามารถเห็นสิ่งนี้ได้มันต้องมีสิ่งนี้ดังนั้นมันเลยองค์ประกอบ2ตัวที่จะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีสิ่งนี้อันนี้ท่านเรียกว่ารูปก็คือมีสิ่งเนี้ยแล้วก็มีประสาทความรู้สึกของหนูเข้าไปรับรู้หนูเห็นทางไหนเห็นทางตานั้นปัญหาก็คือตาไปเห็นรูปไปเห็นตุ๊กตาตาไปเห็นตุ๊กตาแล้วเกิดความพอใจว่าชอบแล้วก็อยากได้แล้วก็มามีหนูอยากได้ตุ๊กตาจังเลยซื้อตุ๊กตาให้หนูได้ไหมมามีบอกพอแล้วลูกที่บ้านเยอะแยะแล้วบอกไม่ได้ผมอยากได้ใช่ไหมสัญญานะดูนะสัญญาคืออะไรสัญญาคือสัญญาเนี่ยเป็น memory chip ที่เราเก็บไว้เช่นเราเป็นความพอใจนี่เนี่ยสัญญามาจากความพอใจไม่พอใจของเราเนี่ยแล้วมันโดนเก็บเอาไว้ในคลังของสัญญาไอ้นี่นะมันเกิดจากเนี่ยความพอใจไม่พอใจของเราเนี่ยค่ะแล้วมันเก็บไว้ในคลังของสัญญาเข้าใจไหมตั้งแต่คุณโตขึ้นมาเลยตั้งแต่คุณเล็กๆเลยคุณพอใจคุณไม่พอใจอะไรเงี้ยคุณก็เก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้คุณชอบกินอะไรคุณชอบใส่เสื้อผ้าสีไหนคุณชอบไปที่ไหนชอบบุคคลยังไงอะไรเงี้ยก็จะเก็บไว้ในสัญญาณนั่นเอง สังขารคืออะไรสังขารคือ เวลาเราไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไปดึงเอาสัญญาเนี่ยขึ้นมาทำงานเข้าใจไหมเข้าใจก็คือเป็นไปดึงเอาข้อมูลไปดึงเอาข้อมูลอ่ะเราเก็บไว้ขึ้นมาทำงานแล้วก็ปรุงแต่งต่อสังขารนี่แปลว่าความคิดมันก็เลยเกิดความคิดขึ้นไอตัวร้ายกาจที่สุดเนี่ยคือความคิดแต่กำลังจะสาวให้ดูว่าความคิดมันมาจากไหนมันมาจากคุณเก็บตัวนี้ไว้ในคลังคือสัญญา แล้วคุณก็แค่ดึงขึ้นมาทำงานลักษณะก่อตัวขึ้นมาเป็นความคิดนะวิญญาณนี่แปลว่าการรับรู้ความรู้สึกก็คือการรับรู้วิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยที่เราได้ยินเสียงนกเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเอาวิญญาณเนี่ยเอาความรู้สึกเนี่ยไปรู้มันเนี่ยเอาหยิบดูซิเจ็บไหมหยิบเจ็บไหมคือเราเอาวิญญาณคือวิญญาณมันรับรู้ความรู้สึกมันรู้สึกอะค่ะวิญญาณเนี่ยมันรู้สึกได้รู้สึกที่ไหนรู้สึกที่รูปก็คือรู้สึกที่ลมหายใจรู้สึกที่เวทนาก็คือรู้สึกที่ความพอใจไม่พอใจรู้สึกที่สัญญาก็คือรู้สึกที่ข้อมูลที่เราเก็บไว้เช่นพี่เจเล่นเกมโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็มึงอยากเล่นอีกจังเลยมึงอยากเล่นอีกจังเลยก็ใช้ข้อมูลเก่าเลยแหละขึ้นมาปรุงแต่งใช่ไหมแล้วว่าเราอยากเล่นคือเราเคยเล่นมาก่อนไงแล้วเราก็เก็บข้อมูลเอาไว้ว่าเราเล่นเกมแล้วมีความสุขมันอ่ะก็อยากเล่นอีกเนี้ยแล้วเราก็เก็บสิ่งเนี้ยไว้ในคลังของสัญญา
เราเห็นโทรศัพท์พอเราเห็นโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราอยากเล่นอีกเนี่ยยากไหมยากเหมือนกันเขายากไหมยากเหรอพอเข้าใจได้ไหมพอเข้าใจได้เนี่ยเสียงหมาเห่าถ้าเสียงหมาถ้าเกิดวันนี้เราอยู่ในป่าจะตกใจไหมแม่ตกใจถ้าอยู่ในป่าแต่ถ้าเราอยู่ข้างในแบบนี้คิดว่าเราจะกลัวเสียงนี้ไหมใช่แต่คนที่กลัวเสียงนี้เพราะว่าเอาวิญญาณเนี่ยไปรู้ไปจับไว้ที่เสียงแล้วปรุงแต่งเสียงที่คุณได้ยินแล้วไม่กลับมาอยู่กับตัวเองความกลัวถึงบังเกิดขึ้นเข้าใจไหมเออแค่นี้เองยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ้าวอันนี้อ่านขันให้ฟังที่ลูกเวทนาอยู่ในไหนคะลูกอยู่ในไหนอยู่ในนี่อยู่ในตัวนี้และตัวเนี้ยมันกำลังทำงานมันทำงานแค่นั้นเองเราก็การปฏิบัติธรรมก็คืออันนี้วิธีสอนยุ่งยากมากเลยนะจริงๆนะไม่ใช่พยายามสอนหนูแต่คนมีนะไม่ใช่พยายามสอนหนูก็แต่ว่าจริงๆสอนคนอื่นหนูก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันยากนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ฝนเข้าใจใช่ไหมลูกพี่ฝนเข้าใจได้พี่ฝนเข้าใจลูกเจ๊เข้าใจไหมเข้าใจเอาทีนี้พื้นฐานเลยก็คือว่าถ้าสิ่งที่เราควรทำก็คืออะไรสรุปได้ยังสิ่งที่เราควรทำคือการปล่อยใจไปอยู่ข้างนอกหรือการกลับไปอยู่กับตัวเองโดยเกาะลมหายใจไว้ก่อนคืออะไรสิ่งที่เราควรทำคือลมหายใจลมหายใจพี่เจจำได้ไหมวันที่เราเดินขึ้นเขากันเป็นเพราะว่าแม่ชีให้ความรู้สึกของพี่เจไปอยู่ใช่ไหมแม่ชีบอกว่าอยู่ข้างในหรือจำหรือย้อนนิดนึงนะแม่ชีบอกว่าอยู่ข้างในอยู่ข้างในอย่าออกข้างนอกอยู่ข้างในอยู่ข้างในอย่าออกข้างนอกพี่เจก็เลยสามารถเดินได้โดยไม่เหนื่อยและไม่เจ็บเจ็บคือตัวนี้คือเวทนาเพราะว่าเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปอยู่ข้างในเราก็เลยไม่ออกมาเป็นไปกับเวทนาที่มันอยู่ข้างนอกพี่เจเดินแบบว่าไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เจ็บงงไหมเพราะว่าเราเอาใจของเราเนี่ยค่ะไว้ข้างในดังนั้นวันนี้เนี่ยหนูพอจะสรุปความทุกข์ในศาสนานี้ได้ไหมว่าเราต้องทำยังไงถ้าแม่ชีเปรียบเทียบว่าความทุกข์เหมือนกับวันที่หนูเดินขึ้นเขาแล้วมันเหนื่อยมากมันเจ็บเท้ามากแต่วันนั้นเนี่ยมันผ่านมาได้ยังไงเพราะว่าเราอยู่ในกายโอ้โหเพราะว่าเราอยู่ในกายระยะทางที่พีเจเดินขึ้นเขาพีเจไม่ออกจากกายเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนั่นแหละคือวิธีการดับทุกข์ถ้าวันนี้เราเปรียบเทียบความทุกข์คือความเจ็บที่เราเดินเจ็บที่เท้าก็เจ็บเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ทำไมวันนั้นเนี่ยเราอยู่กับมันได้เพราะว่าเราเอาความรู้สึกไว้ข้างในกายจำไว้นะเอาสอนเอาสิ่งนี้ไปสอนผู้ใหญ่นะลูกนะไปสอนพ่อไปสอนแม่นะไปเตือนท่านเวลาที่
หรือว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะวุ่นวายและสับสนพี่เจรู้เมื่อวานแม่ชีเข้ามาในนี้พี่เจรู้เลยว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเออนั่นแหละเรารู้สิ่งนี้ต่อไปเนี่ยเราจะรู้คนว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่เจก็ต้องบอกเขาว่าให้กลับมาอยู่ข้างในอย่าออกไปข้างนอกพูดซิกลับมาอยู่ข้างในกลับมาอยู่ข้างในกายอย่าไปข้างนอกไปข้างนอกข้างนอกมันทุกข์เมื่อเราอยู่ในกายเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาให้เรา ง่ายไหมง่ายครั้งหนึ่งง่ายไม่แน่ใจว่าโมโหเขารู้ว่าอยู่ไหนเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็มาดูลมสิมันที่แม่ชีสอนอ่ะเขาพูดคำนี้กับเราบอกข้ามนาก่อนนอนถ้าเรายังคิดได้เราคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมลูกเรายังไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงแสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเรายังไม่มีปัญญาขอให้กลับอยู่ในกายก่อนเพื่ออะไรเพื่อรักษาศีลศีลคืออะไรศีลคือความเป็นปกติก่อนคือปกติเราไม่แสดงอาการกี้กัดแสดงอาการก้าวร้าวพูดจาไม่ดีออกไปกลับไปอยู่ในกายก่อนแล้วเราจะมีศีล